สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมธเนศสถิตพงศ์ครับวันนี้อยู่ในหัวข้อควรลงทุนซื้อเซ็ต50อินเด็กซ์ฟิวเจอร์ครั้งละเท่าไหร่นะเป็นตอนต่อเนื่องจากพุธที่แล้วนะพุธที่แล้วเราบอกว่าเล่นเซ็ต50อินเด็กซ์ฟิวเจอร์เราควรจะถือลองหรือว่าถือช็อตดีถูกไหมวันนี้เราอยู่ในว่าซื้อครั้งละเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วมันเรียกว่าเรื่องสัดส่วนที่พอดีแล้วกันนะผมแบ่งเป็น2เกณฑ์ใหญ่ๆนะครับเกณฑ์แรกก็คือเราควบคุมความเสี่ยงจากสถิติการซื้อขายของตนเองนะว่าเราแพ้ติดต่อกันกี่ครั้งแล้วเราจะยอมเสียหายสูงสุดไม่เกินเท่าไหร่เหตุผลที่เราพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าเซ็ต50อินเด็กซ์ฟิวเจอร์เนี่ยเป็นสินค้าที่เป็นดาบสองคมหมายความว่าเราวางเงิน1บาทเนี่ยเราสามารถเล่นได้สูงสุดถึง20บาท25บาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอำนาจมันอยู่ในมือเราจริงๆแล้วถ้าเราไม่โลภอ่ะเราวางเงิน1บาทเราเล่น1บาทความเสี่ยงก็จะต่ำมากๆครับหรือระวัง1บาทเราเล่น2บาทเนี่ยจริงๆแล้วก็ถือว่าความเสี่ยงต่ำมากๆแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยคำว่าสัดส่วนที่พอดีว่าเราเล่นครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนคัดลอสเราเสียหายทีละกี่เปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วเวลาโดยสถิติเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายแต่ละคนเนี่ยจะมีความแม่นยำเนี่ยนะเปอร์เซ็นต์วินเปอร์เซ็นต์ลอสไม่เท่ากันซึ่งพอเราเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ลอสเราเยอะเราไม่ต้องการเสียหายเกินเท่าไหร่เราก็จะคุมจำนวนสัญญานะเวลาคนซื้อเซ็ต50อินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะครับเป็นอย่างนั้นซึ่งเกณฑ์เนี้ยผมจะไม่ได้พูดมากเพราะมันอยู่ในวิชา Money Management นะสัดส่วนที่พอดีวันนี้ผมจะแนะนําเกณฑ์ที่2เขาเรียกว่าวันนี้จะพูดถึงเกณฑ์คือเขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์ที่เกิดจากความมั่นใจในทิศทางที่เราเลือกคือคลิปที่แล้วเราพูดว่าเราควรจะเปิดทายลงหรือเปิดทายขึ้นนะช็อตหรือลองวันนี้เราพูดเอ๊ะแล้วเราถ้าเราจะมั่นใจเขาได้มากได้น้อยเนี่ยจริงๆเราแบ่งเป็น3เกณฑ์เนาะเกณฑ์แรกก็คือต้นทุนต่างชาติถือสถานะฝั่งไหนถูกไหมหมายความว่าสมมุตินะครับว่าในตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดว่าถ้าเราเล่นช็อตอย่างเช่นเราเดี๋ยวพาเราไปดูโปรแกรม Stock Pickup เลยเนาะแล้วเราก็คลิกเทมเพลตทางด้านซ้ายนะเราอยู่ในหมวดนักเก็งกำไรสายเล่นรอบตามกระแสเงินต่างชาตินะครับจะมีเทมเพลตชื่อ Long Short Set 50 Index Future นี้อยู่เมื่อเปิดแล้วนะครับทางตำแหน่งด้านขวาล่างเนี่ยจะมีอินดิเคเตอร์ที่บอกว่าต่างชาติเนี่ยนะครับเขาถือต้นทุนตอนนี้เขาถือช็อตอยู่ต้นทุนอยู่ที่812ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าต่างชาติเล่นช็อตแล้วเราอยู่ฝั่งช็อตด้วยเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะถูกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามั่นใจมากเราก็สามารถเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นออกมาสมมติว่าเราเคยซื้อ1สัญญาช่วงนั้นเราอาจจะซื้อ2สัญญาช่วงนั้นเราเคยใช้ตัวคูณเราเคยใช้ตัวคูณ1เท่าอาจจะเพิ่มเป็น1.5เท่าอะไรอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างต่อมานะครับก็คือราคาปัจจุบันเนี่ยได้เปรียบต้นทุนต่างชาติไหมผมยกตัวอย่างนะครับสำหรับใครที่เล่นช็อตนะเนื่องจากต่างชาติเนี่ยนะครับตำแหน่งขวาล่างเดิมนะต่างชาติเนี่ยถือช็อตอยู่ใช่ไหมครับเสร็จแล้ววันเนี้ยต้นทุนมันยังไม่ออกนะครับแต่ว่าวันเนี้ยจริงๆแล้วมันมีช่วงที่ราคาวิ่งไปถึง819จุดนั่นหมายความว่ามันมีช็อตที่ราคาเนี่ยมันสูงเกินต้นทุนต่างชาตินอกจากเราอยู่ฝั่งเดียวกับต่างชาติละถ้าเราถือสถานะในระดับราคาที่ต้นทุนได้เปรียบรายใหญ่ด้วยเนี่ยต่างชาติเนี่ยผมว่าเราก็อาจจะมั่นใจเราก็อาจจะใช้ตัวคูณเพิ่มขึ้นได้นะครับระหว่างวางเงิน1บาทเราอาจจะเล่น2เท่ายกตัวอย่างนะหรือว่า1.75เท่าก็แล้วแต่แต่ละคนว่ารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่เป็นต้นนะครับต่อมานะครับก็คือเรามาดูว่า summary open interest เนี่ยเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเนาะสำหรับใครที่เล่นเซ็ต50 index future นะครับ summary open interest หมายความว่าในเซ็ต50 Index Future เนี่ยมันก็จะมีสัญญาที่หมดอายุในแต่ละไตรมาสในแต่ละเดือนใช่ไหมครับ Summary Open Interest ก็คือเราเอาสัญญาคงค้างหมายความว่าคนที่เขาเข้ามาเล่นเนี่ยแล้วเขาทำสัญญาจับคู่กันเนี่ยมันมีจำนวนอยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดSummary Open Interest เพิ่มขึ้นแสดงว่าเซ็ต50 Index Future ทุกซีรีส์ไม่ว่าจะหมดอายุเดือนไหนไตรมาสไหนเราเอามารวมกันหมดเลยครับเพื่อดูภาพรวมว่าคนเล่นเซ็ต50 Index Future เนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงคราวนี้ถ้า Summary Open Interest ลดลงเนี่ยนะครับก็แสดงว่ามีจำนวนคนที่เข้ามาทำสัญญาเนี่ยน้อยลงนั่นหมายความว่าอะไรครับถ้าเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยก็คือจะตีความว่ามันเล่นง่ายขึ้นไม่ว่าทิศทางเราจะเล่นช็อตหรือเล่นลองนะเราสามารถเพิ่มสัดส่วนได้เพิ่มขึ้นเพราะอะไรครับเวลา Summary Open Interest เยอะขึ้นก็แสดงว่ามีจำนวนคนที่เข้ามาลงทุนเนี่ยเยอะขึ้นเมื่อจำนวนคนที่เข้ามาลงทุนเยอะขึ้นนะครับโอกาสที่สภาพคล่องสูงรวมไปถึงโอกาสที่เราจะทำกำไรมันก็ได้ง่ายด้วยครับถ้าพูดตามตรงนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้า Summary Open Interest ลดลงนะครับ
มันจะเล่นยากขึ้นครับเพราะว่าสภาพคล่องมันน้อยแล้วมันก็จะมีแต่คนเก่งๆอยู่อ่ะผมพาไปดูอันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวที่ผมเข้าใจว่าน่าจะพูดไปในพูดที่แล้วแล้วนะครับอันนี้เป็นเทมเพลตที่ให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่างชาติเนี่ยเป็นคนที่ลงทุนแล้วได้กําไรสะสมมาในระยะยาวถูกไหมครับอาจจะต้องไปตามดูคลิปมันพูดที่แล้วเนาะแต่ผมจะบอกพวกเราว่าจริงๆต่างชาติได้กําไรมาตลอดใช่ไหมครับหมายความว่าต่างชาติเป็นคนได้ถ้าเกิดมีผู้เล่นเยอะใช่ไหมครับต่างชาติเขาก็กินเงินคนได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าคนเล่นน้อยมันก็จะเหลือแต่คนเก่งๆครับมันเหลือแต่คนเก่งๆกับเราก็ทํากําไรได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่จําเป็นนะครับเราก็เล่นน้อยลงดีกว่าหลักการคิดก็จะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ผมก็เลยแชร์เป็นไอเดียเป็นแง่คิดนะครับสำหรับใครที่ตั้งใจมาใช้ตัวลงทุนหรือก็เก็งกำไรในเซ็ต50อินเด็กซ์ฟิวเจอร์เนี่ยผมอยากให้เราลองใช้เทมเพลตตัวลองช็อตเซ็ต50อินเด็กซ์ฟิวเจอร์ดูนะครับโอเคครับวันนี้น่าจะประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราตามต่อในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ